ส่วนกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะมาเลเซียก็ประกาศค่ะว่าจะค้นหาเครื่องบิน Boeing 777ต่อไปจนกว่าจะพบค่ะโดยยืนยันด้วยนะคะว่าคราบน้ำมันที่พบก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของเครื่องบินโดยสาร MH370 ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากการแถลงของนายอาซารุดดินอับดุลระมานอธิบดีกรมการบินพลเรือนมาเลเซียที่ออกมาประกาศต่อผู้สื่อข่าวว่าทางการมาเลเซียในทุกๆฝ่ายจะไม่มีการกำหนดกรอบเวลาหยุดการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777รุ่น MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์และจะเดินหน้าค้นหาต่อไปจนกว่าจะพบโดยขยายพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินบนคาบสมุทรมาลายูช่องแคบมาละกาและบริเวณทะเลทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียพร้อมกับอ้างกรณีเครื่องบิน Airbus ของสายการบิน Air France ตกในทะเลเมื่อปี 2552ก็ต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าถึงจะพบซากเครื่องบินนอกจากนี้อธิบดีกรมการบินพลเรือนมาเลเซียยืนยันด้วยนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบเศษชิ้นส่วนใดๆจากเครื่องบินแม้มีข่าวจากเวียดนามมาทุกระยะว่ามีการค้นพบวัตถุต้องสงสัยแต่ศูนย์ประสานงานการค้นหาและกู้ภัยของเวียดนามได้แถลงตามมาว่าเครื่องบิน6ลำและเรือ7ลำจากเวียดนามยังไม่สามารถค้นพบวัตถุชิ้นใดๆเลยทางนี้อธิบดีกรมการบินพลเรือนมาเลเซียกล่าวด้วยว่ายังไม่อาจตัดประเด็นการก่อการร้ายออกไปได้ขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลจีนก็วิงวอนรัฐบาลมาเลเซียให้เพิ่มความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาซากเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปอย่างลึกลับเนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนจีนด้านสำนักงานควบคุมการใช้กฎหมายทางน้ำของมาเลเซียเปิดเผยว่าผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทางเคมีพบว่าคราบน้ำมันที่พบก่อนหน้านี้ไม่ใช่น้ำมันเครื่องบินแต่เป็นน้ำมันที่ใช้กับเรือค่ะ